สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องเมนีชาแนลคือเก่าจ้าโอ้ยพี่น้องจ้าได้บรรยากาศแห้งมาออกมาอีกแล้วค่ะออกมานั่งเอาบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งเนาะค่ะอารมณ์ไหนนะคะมิติใหม่แห่งการกินตำข้าวปุ้นนะคะเออมาค่ะมากินตำข้าวปุ้นน้ำเมนีคือเก่าจ้าลงทุนนะคะลงทุนเด้อจ้าพี่น้องจ๋าลงทุนออกมานั่งกินนะคะจะมีแดดส่องนิดๆนะคะได้บรรยากาศแห้งค่ะนี่เลยค่ะตำข้าวปุ้นคือเก่าจ้าใส่บักกอกพี่น้องจ๋าผักยั่วๆนะคะโอ้ยบอกมากกันน้ำลายแตกของแก้เผ็ดเราก็จะมีนะคะสับปะรดนะคะก็หรือจะเรียกว่าหมักนัดนั่นเองนะคะหมักนัดนะคะทุกคนบรรยากาศมองนี่โอเคอยู่เนาะจ้าเนาะโอ้ยกินก็คือทอดเนาะค่ะเนาะตอนไปดำให้ดำหน้าเนาะจ้าเป็นเด็กหน่อยเกี่ยวคอเกี่ยวเข่ามานวลน้ำกัดเลยจ้ากินอีกแล้วล่ะพี่น้องคะน้ำลายแตกนะคะทุกคนพี่น้องนิติใหม่นะคะแห่งการกินตำข้าวปุ้นโอ้ยคือมาเงาค่ะเงาเนี่ยแถบนี้ฝากกดไลค์นะคะขันเขามาเบิ่งหรือก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เม่ในเด้อจ้าพี่น้องคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ้งๆด้วยเด้อตำย่ำเดย์บ่ผิดหวังก็บรรยากาศดีฮะไม่มีแนวแก้เผ็ดเลยอ๋อหมักนัดเนาะไม่มีแนวแก้บอกผิดไปซื้อใครมากกับท่านเลยประกอบก็แสบยูไต่กับส้มร่วมวีวีได้จ้ะถ้าเหมือนข้าวหนาวว่าแม่หนาวเย็นกับบ่ถึงกับว่าสะบั้นยังสินะแม่เป็นคนมักกินตำข้าวปุ้นด้วยพี่น้องหยอดกระถิ่นเอ๋พากันกินข้าวแล้วบ่คะมาเด้อมาเด้อมากินตำข้าวปุ้นมาเด้อมาเด้อมากินตำข้าวปุ้น อย่าด่าเด้อแซ่บใช่ว่ามะกอกไหมหวานหวานคุณนั่งกินอยู่ห้องหน้านี่จ้ะลมมันร่มเย็นหนาเม่เป็นลอกเป็นกุยเยอะว่าขนาดภาคใต้ยังจำนี่เนาะอันทางบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาจะเป็นยังไงเนาะ
จิมันเนาะลืมเอาปลาช่างมาแกมพี่น้องจ้ะปลาตัวน้อยตัวนิดมะกอกก้อนมะกอกหวานๆเปรี้ยวๆมันแซ่บผู้ใดว่ากินผู้เดียวบ่แซ่บพี่น้องผู้เสียงใจขาดแต่ผู้เก่าเย็นน้ำสีสันจัดจ้านมากเผ็ดอยู่ค่ะใส่ทั้งหมักพริกอันนี้แห่งพริกดิบหมักพริกก็แพงแพงพี่น้องจ๋าเมนี่ไปซื้อ30บาทถ้าเป็นเมนี่ก็ใส่เสื้อเดี่ยวอีหลีบ่แม่นเว้าว่านั่นมันอารมณ์มาแบบพี่น้องมันได้บรรยากาศดีเลยอ
ันได้ฟิลแวมันได้ฟิลได้ฟิลได้ฟิลพี่น้องจ้าแสบแห้งต้องมีการดูดนิ้วพร้อมด้วยดูทั้งแซ่บทั้งนัวรถเราก็มาไปข้าเจ้าทาก่อนพี่น้องเพราะว่ามันเป็นย่ามพักเที่ยงนะจ๊ะย่ามพักเที่ยงเขาก็ต้องการกันเป็นส่วนตัวแบบต้องมาพักเหลือเมาทำคลิปอยู่ค่ะเออทำคลิปอยู่จอดอยู่ก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปโอเคไม่มีใครให้มีคนเดียวเราล็อกประตูไว้กินข้าวยังกินแล้วพอดีเขาสั่งด่วนเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็จะเสร็จแล้วรู้จักกันด่วนเลยจ้าเฝ้ากันง่ายอยู่คนก็เข้าใจเนาะแซ่บแห้งเนาะก็นั่งอยู่ข้างๆโกดังเนี่ยฮะเด็ดกินสับปะรดก็มีเอาเลยที่จริงมาบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวต้องไปตะโกไปเขาเอามาให้ครบไหมเนี่ยยังไม่ครบเดี๋ยวมาอีกเพราะเขาสั่งด่วนไงสั่งด่วนก็เลยจัดเบียร์มาให้ก่อนแล้วใครไปใครมาอีกคันที่สองมีก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมากันที่สองนี่เอกสารไม่ใช่มีมาไม่เป็นไรมีมาแต่เบี้ยโอเคเพิ่งจะเข้าใจอยู่พี่น้องมันพักเตียงเนาะข้างในมันไอ้นั่นแรงก็เลยมาออกมาข้างนอกมันไม่ใช่ฝุ่นหรอกมันไอ้นั่นวิวเก่าๆไงกินซับปลารสแกเผ็ดก่อนไหมน้องอ
มื่อกี้กับคอเพื่อนเลยค่ะไม่รู้ว่าเสียงเลือออกได้ยินบ่โอ้อยู่ในป่าปันเด็กกันน้ำมาเนาะแมงวันค่ะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะคลิปนี้กับพ่อกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคอมเมนต์นะคะที่เขามาให้กำลังใจเมนี่ดูตลอดขอบคุณหลายๆค่ะพ่อกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะ